ทีนี้เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเขาหาในอินเด็กซ์หรือว่าในอีเกียเนี่ยไม่เจอนะครับก็วันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะมาเฉลยว่าทำยังไงถึงคุณจะได้รูปแบบเดียวกันนะตัว Shutterstock เนี่ยเขามีฟรีอิมเมจนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Paul Property อีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมบ้านที่ผมตกแต่งเพื่อให้เช่าบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Airbnb นะครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆกันบ้างแล้วใช่ไหมว่า Airbnb เนี่ยมันคืออะไร Airbnb เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ให้เช่าที่พักอย่างหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยผมก็มีโฮสเทลแล้วก็มีบ้านที่ให้เช่าบน Airbnb หรือว่า booking.com อะไรประมาณเนี้ยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครอยากศึกษาหรือว่าใครอยากจะให้ผมมาช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยเช่าที่พักบน Airbnb ยังไงหรือว่าการทำโฮสเทลยังไงติดตามผมได้นะครับผมก็จะพยายามโพสต์ความรู้ดีๆนะครับในการทำโฮสเทลหรือว่าทำที่พักบน Airbnb ลงไปใน channel ของผมด้วยเหมือนกันนะครับฝากกด Subscribe นะครับผมติดตามผมไว้ด้วยนะครับก็ผมเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเบื่อนะครับดีมั้ยครับมีคำถามจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนแต่งห้องมุมไลฟ์สตรีมยังไงให้มันดูดีนะครับดูเก๋นะครับด้วยงบประมาณที่ไม่เกิน 1,000 บาทถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบมาให้นะครับขึ้นมาปั๊บทีนี้เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่ารูปผมเอามาใช้ด้านหลังโซฟาเนี่ยมันเป็นรูปมาจากไหนทำไมเขาหาในอินเด็กซ์หรือว่าในอีเกียเนี่ยไม่เจอนะครับก็วันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะมาเฉลยว่าทำยังไงถึงคุณจะได้รูปแบบเดียวกันนะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสั่งออนไลน์เลยไปพาทัวร์เลยว่าคุณจะทำยังไงให้สั่งรูปปริรูปออกมาแบบนี้คุณจะทำยังไงให้ได้กรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาอธิบายไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้คุณไปเว็บไซต์ที่เอาไว้ใช้ดาวน์โหลดรูปภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวกเว็บไซต์ Shutterstock หรือว่า Unsplash ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Shutterstock นะครับผมณวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตัว Shutterstock เนี่ยเขามีฟรีอิมเมจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึง Get free image นะครับ10รูปนะครับถ้าคุณ start trial ก็กดที่ปุ่ม start trial ไปได้เลยครับแล้วก็กรอกรายละเอียด sign up ไปนะครับเดี๋ยวผมพอดีของผม sign up ไปแล้วเดี๋ยวผมจะ switch ไปที่หน้าของผมนะครับก็นี่ครับเว็บไซต์ Shutterstock นะครับคือตอนนี้เนี่ยผม sign up ไปแล้วนะครับจาก10เนี่ยผมดาวน์โหลดไปแล้ว8เหลืออีก2นะครับตอนนี้ก็ผมก็ลองเลือกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้รูปที่เป็นเหมือนโบทานิกนะครับที่เป็นเหมือนรูปอิลลัสเตชันไม่ใช่เป็นรูปของจริงนะครับก็มันจะออกมาเป็นรูปประมาณนี้ผมสมมุติว่าผมชอบรูปไหนดีนะครับผมยกตัวอย่างสักรูปนึงผมยกตัวอย่างว่าผมชอบรูปนี้นะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับก็ดาวรีดาวน์โหลด for free อันนี้ผมเหมือนผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการดาวน์โหลดให้ดูนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับผมเราก็ไปเลือกกรอบรูปนะครับที่จะเอามาแมทช์กับรูปนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมจะใช้กรอบรูปตัวนี้ครับชื่อว่านับเป็งนะครับของอีเกียนะครับผมเป็นไซส์ขนาด61คูณ91เซนติเมตรนะครับราคา690บาทจำนวน2กรอบนะครับติดข้างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปจะเป็นแบบแนวตั้ง2รูปนะครับติดข้างกันนะครับแบบเดียวกันกับในคลิปที่ผมสอนแต่งห้องมุมไลฟ์สตรีมนะครับยังไงให้ราคาไม่เกินพันนะครับย้อนกลับไปดูคลิปตัวนั้นได้นะครับผมจะใช้ตัวกรอบรูปตัวนี้2งานติดคู่กันนะครับก็ผมเลื่อนลงมาดูรายละเอียดนะครับนิดนึงนะครับของขนาดสินค้านะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวความกว้างของรูปนะครับเมื่อใส่กรอบในนะครับความหมายคืออะไรนะครับ50คูณ70เซนติเมตรนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมห้าสิบคูณ70คือกรอบเป็นความกว้างของกรอบในนะครับตัวกรอบน็อปแปงที่เขียนว่า61คูณ91เซนติเมตรเนี่ย61คือความกว้างของตัวกรอบจริงๆนะครับผมแล้วก็91คือความสูงตัวกรอบจริงๆส่วนกรอบด้านในเนี่ยจะมีความกว้างกับสูงอยู่ที่
50คูณ70เซนติเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่สั่งเนี่ยคือต้องเป็นไซส์50คูณ70นะครับผมเทียบมาแล้วนะครับถ้าอยากจะสั่งรูปขนาด50คูณ70เซนติเมตรเนี่ยนะครับผมเพื่อมาใช้กับกรอบรูปน็อปแปงตัวนี้นะครับผมต้องอัดรูปขนาด20นิ้วคูณ30นิ้วนะครับผมแล้วก็เอามาวางซ้อนในกรอบด้านในนะครับตัวกรอบด้านในเนี่ยจะทับที่รูปพอดีนะครับผมตัวนี้เป็นเทมเพลตที่ผมชอบเอาไว้ใช้ในการสั่งอัดรูปนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องแปลงจากเซนติเมตรเป็นนิ้วเนี่ยผมขี้เกียจแปลงหลายรอบผมก็จะทำเทมเพลตไว้ให้ก็สำหรับใครที่อยากจะได้เทมเพลตตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ตัวอีเมลแอดเรสนะครับไว้ที่คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งตัวเทมเพลตตัวเนี้ยเอาไปให้คุณเลยนะฟรีนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเลยแล้วกันนะครับผมก็เปิดรูปนะครับผมที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับผมดาวน์โหลดตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมก็ทำการขยายขนาดมาคือตัวบางคนอาจจะใช้ตัว e-lab ไม่เป็นนะครับผมก็ไม่เป็นไรจริงๆสามารถใช้โปรแกรมไหนก็ได้นะที่มันสามารถย่อขยายรูปได้ครับใช้งานได้หมดผมว่าอันนี้กำลังสวยนะครับ export นะครับไฟล์ exportAs นะครับผม PNG ไปที่ Desktop นะครับ PNG Use Artboard เป็น Artboard เบอร์89ครับผมกดโอเคนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์รูป2รูป2รูปนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการสั่งอัดรูปนะครับทีนี้เนี่ยโอเคเลือกกรอบนี้แล้วใช่ไหมครับคือแปลงเนี่ยเพิ่มสัญญาณเดต้านะครับสองรูปนะครับผมแล้วก็คุณก็สามารถทำการสั่งออนไลน์ตาม process ของตัวเว็บไซต์ IKEA ได้เลยนะครับก็สำหรับการสั่งรูป2รูปเนี่ยค่าส่งจะอยู่ที่150บาทถ้าอยากจะสั่งของให้มันคุ้มหน่อยก็อาจจะสั่งพวกของกระจุบกระจิบเพิ่มเติมหรือว่าเป็น propเพิ่มเติมลงไปอีกได้นะครับเพื่อให้มันคุ้มกับค่าส่งหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสั่งจำนวนเยอะจริงๆเนี่ยค่าส่งสูงขึ้นถ้ายกอย่างเช่นถ้าสั่งเตียงสั่งตู้เนี่ยค่าส่งก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับลองศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของ IKEA ครับหลังจากเราสั่งรูปออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องอัดรูปใช่ไหมครับเพื่อเอามาใส่กรอบนะครับผมก็ให้เราไปที่เว็บไซต์ชื่อจักรวาล .com นะครับผมอันนี้บอกก่อนนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากจักรวาล นะครับผมที่ผมคิดว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างครับผมแล้วก็ user friendly แล้วผมก็ใช้บริการของเขาบ่อยนะครับก็อันดับแรกไปที่ล้างอัดรูปนะครับแล้วก็ผมตั้งชื่ออัลบั้มผมตั้งชื่อว่าโบทานิคอลนะครับแล้วก็เอาไฟล์โหลดลงไปนะครับผมมี2ไฟล์นะครับวันนี้ที่ผมจะใช้งานนะครับคือ2ไฟล์นี้ขนาดนะครับใช้เป็นขนาดปกตินะครับความกว้างตะกี้ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับผมเพื่อความชัวร์คือน็อปแปงตัวนี้นะกรอบรูปตัวนี้คือ50คูณ70ต้องสั่งอัดรูปขนาด20นิ้วคูณ30นิ้วนะครับ20นิ้วนะครับคูณ30นิ้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมใช้ลักกี้ด้านเต็มกระดาษนะครับผมบอติกปรับสีปรับแสง1ชุดคือ2รูปเนี่ยราคา120บาทนะครับหยิบใส่ตะกร้านะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำการชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยก็รอทั้งกรอบรูปแล้วก็รอทั้งตัวรูปนะครับผมมาส่งที่บ้านของคุณแล้วคุณก็ทำการจัดการเอารูปใส่กรอบรูปเรียบร้อย